สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้อง FC ทั้งทางช่อง YouTube และทาง Facebook นะครับท่านผู้ชมมีพี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ากี้วัวถ้าเราจะใช้เอาไปใส่ผักใส่พืชผักปลูกผักในบ้านในสวนเนี่ยเราไม่หมักได้ไหมนะพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่หมักก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่หมักก็ได้แต่ว่าจะให้ดูตัวอย่างอันเนี้ยนี่ตัวอย่างขี้วัวแห้งเนาะตัวอย่างขี้วัวแห้งถ้าเราไม่หมักมันก็จะแห้งแบบนี้เป็นก้อนลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาไปใส่ผักใส่ต้นไม้ใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่าต้นไม้จะได้กินมันก็ต้องผ่านกระบวนการก็หมายความว่าเราต้องรอให้เราลดน้ําพืชผักก่อนแล้วขี้วัวนี่มันถึงจะย่อยสลายนะย่อยสลายแล้วพืชผักถึงจะได้กินดูดเอาไปเป็นอาหารแต่ถ้าเราไม่ผ่านกระบวนการหมักมันจะเป็นก้อนอย่างนี้แหละกว่าพืชผักจะได้กินมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะย่อยสลายแต่ว่าถ้าเรามีเวลานิดนึงจะใส่กะละมังของผมเนี่ยเอาน้ํารดให้มันชุ่มให้มันเปียกแล้วก็คุกเขามันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาหมักทิ้งไว้เอาหากระสอบอะไรมาปิดไว้ก็หมักไว้สัก7วัน15วัน20วันก็แล้วแต่ที่เราอยากจะหมักอย่างน้อยเนี่ยต้อง7วันขึ้นไปอันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวอย่างนะตัวอย่างมันจะแตกต่างกันเนี่ยตัวอย่างแตกต่างกันทั้งมือซ้ายมือขวานี่มือซ้ายผมนี่มือขวาอันนี้ผมได้หมักแล้วอันนี้ใช้เวลาอยู่1เดือนอันนี้ยังไม่ได้หมักจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะครับอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับนี่คือการหมักขี้วัวหรือหมักมูลสัตว์ถ้าเราหมักมันจะย่อยสลายมาอย่างนี้มันไม่เป็นก้อนเห็นไหมครับพร้อมเอาไปใช้เลยพร้อมเอาไปใส่ผักใส่แปลงผักรองก้นหลุมเอาไปต่อยอดผสมดินปลูกทำปุ๋ยนะใครจะทำปุ๋ยขายใครจะทำดินขายอะไรต่อยอดไปได้อีกมันน่าใช้อย่างนี้ท่านผู้ชมมันพร้อมใช้แล้วก็เวลาเราไปใช้เนี่ยมันก็จะล้วนเห็นไหมมันก็จะไม่เปลืองเราไปรวยตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เวลาเราไปรดน้ำพืชผักรากของพืชก็สามารถที่จะดูดอาหารดูดสารอาหารจากมูลสัตว์ตัวเนี้ยไปเราเลี้ยงลำต้นเข้ามันเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่เราไม่ได้หมักอันนี้ก็คือคำถามที่หลายคนถามมาอยู่เป็นประจำผมก็อยากจะให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าทำไมผมต้องหมักพี่น้องว่าเราไม่หมักได้ไหมเราไปใส่นู่นใส่นี่ไม่หมักได้ไหมได้ครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงไม่หมักก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลาตอนหนึ่งรอฝนตกมูลสัตว์หรือปุ๋ยขอกขี้วัวขี้ควายของเราถึงจะย่อยสลายต้นพืชถึงจะได้กินสองเราต้องขยันรดน้ํามีน้ําเยอะไหมถ้าขยันรดน้ําก็โอเคนะถ้าเราน้ําก็ไม่ดีต้องรอฟ้ารอฝนก็นู่นน่ะใส่ไว้ตอนนี้หน้าแล้งเนี่ยมันมีนาไปกว่าจะได้กินก็นู่นน่ะพฤษภามิถุนากรกฎาคมกว่าฝนตกลงมาขี้วัวแล้วมันจะน้อยจะย่อยสลายก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีก็ใช้เวลาเป็น2เดือนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามาทำการหมักนะท่านผู้ชมการย่อยสลายนะมันจะดีที่สุดก็ระยะเวลา2เดือนขึ้นไปนะการหมักก็ชื่อเล่าถึงว่าการหมักนั้นการหมักสิ่งที่เราเอาไปหมักจะให้ย่อยสลายได้ดีที่สุดก็คือปัจจัยเข้ามาคือน้ําให้มันเกิดความชุ่มชื้นอากาศไหลเวียนไหลผ่านอันที่3เมื่อมีน้ํามีอากาศแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้วัวในดินในอะไรพวกนี้นะมันก็จะเจริญเติบโตแล้วมันจะย่อยสลายช่วยย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใบไม้อะไรต่างๆอันนี้ปัจจัยมีแค่นี้ท่านผู้ชมสําคัญจะหมักอะไรก็ขอให้วัตถุที่เราไปหมักมันเกิดความชื้นมีความชื้นอย่างทั่วถึงแล้วก็ทุก3วัน5วันก็เปิดดูตรวจดูอีกนิดนึงถ้ามันแห้งเราก็น้ําใส่บัวใส่ขันไปรดไปพรมให้มันให้มีความชื้นแล้วก็ถ้าอยากให้มันย่อยสลายได้ไวขึ้นถ้าใส่ในกระสอบก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกถ้าเราใส่ในกระบะก็ใช้จอบหรือพั่วนะพลิกกลับไปกลับมาอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งวัตถุดิบที่เราไปหมักมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นครับท่านผู้ชมคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ